ครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์คมไตรเวชที่เราขึ้นเรารู้จักกันแนวนามว่าจอมขมังเวชแห่งเมืองสุพรรณบุรีแต่มุมหนึ่งเนี่ยอาจารย์คมเนี่ยเป็นนักสะสมพระกรุและวัตถุมงคลตัวยงคนหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องพระกรุที่คนไม่รู้จักแม้แต่อาจารย์คมเนี่ยที่สะสมมานานเนี่ยก็ยากเกินอธิบายว่ามาจากไหนสร้างว่าอะไรอาจารย์ครับอันไหนที่อาจารย์บอกว่าไม่รู้จริงๆมันก็มีหลายพิมพ์หลายแบบหรือหลายองค์นะครับทีนี้ เราไม่รู้ที่มาที่ไปคำว่าพิกัดกรุนะก็มันกรุไหนแน่ครับซึ่งจริงๆแล้วกล้าพูดได้เต็มปากว่าเซียนปัจจุบันเนี่ยหรือเซียนยุคก่อนเราเนี่ยก็ไม่มีใครรู้กรุพระทุกกรุอันนี้ตามหลักความเป็นจริงนะตามหลักความเป็นจริงเพราะอะไรแผ่นดินไทยเราเนี่ยมีวัดร้างไม่รู้กี่พันวัดหรืออาจจะเป็นหมื่นวัดนะแล้วทุกวัดเนี่ยส่วนมากเอาเป็นว่าอย่างน้อย 95% นะอาจจะถึง 100% ก็ได้ทุกวัดจะต้องมีสถูปมีเจดีย์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ถ้าไม่มีสถูปเจดีย์จะต้องมีวิหารหรืออุโบสถซึ่งในแต่ละวัดจะต้องมีพระเครื่องพระพิมพ์ต่างๆหรือพระบูชาเนี่ยบรรจุเอาไว้มากหรือน้อยต่างกันนะถ้าวัดใหญ่เช่นว่าวัดนั้นเป็นวัดประจำเมืองตั้งแต่โบราณมาเช่นสุพรรณบุรีนี่ก็คือวัดศรีรัตนมหาธาตุและแต่ละเมืองที่เป็นเมืองโบราณเช่นเมืองลพบุรีสุโขทัยเพชรบุรีนะแล้วก็เพชรบูรณ์อีกหลายเมืองที่เป็นเมืองโบราณมาตั้งแต่หลายร้อยปีหรือว่าเป็นพันปีนะทุกวัดทุกเมืองจะมีวัดประจำเมืองนะซึ่งวัดประจำเมืองนี้แน่นอนที่สุดก็คือเจ้าเมืองหรือกษัตริย์ของเมืองนั้นเป็นผู้สร้างขึ้นแล้วได้มีการสร้างพระเครื่องพระพิมพ์พระบูชาเนี่ยบรรจุใส่ไว้ในสถูปเจดีย์มากมายและวัดใหญ่ๆทุกวัดสามารถพูดได้เต็มปากเช่นกันว่าไม่ได้สร้างครั้งเดียวยุคเดียวมีการสร้างสืบต่อกันมาหลายสองหรือสามหรืออาจจะสี่นะพอวัดสร้างแล้วไม่ใช่ปล่อยให้พังนะมันมีการบูรณะและโดยเฉพาะที่เป็นวัดประจำเมืองเนี่ยเป็นวัดที่เป็นหน้าเป็นตาของเมืองซึ่งสมัยโบราณเนี่ยเขาจะถือเอาวัดเนี่ยเป็นหน้าเป็นตาประจำเมืองนั้นๆเขาเชื่อเรื่องอะไรเรื่องบุญบารมีผู้เป็นเจ้าเมืองหรือเป็นกษัตริย์เป็นผู้มีบุญบารมีเมื่อมีบุญบารมีเนี่ยจะต้องค้ำชูพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือจึงต้องมีการสร้างวัดสร้างเทวาลัยและสร้างลูกเคารพนะยิ่งเจ้าเมืองหรือกษัตริย์องค์ไหนสร้างได้ยิ่งใหญ่อลังการนั้นเป็นที่ยอมรับว่าบุญบารมีสูงนะทีนี้เมื่อกษัตริย์องค์นั้นหรือเจ้าเมืองนั้นน่ะสวรรคตไปก็ดีนะหรือว่าสิ้นชีพิตักใสไปก็ดีครับผู้ที่สืบทอดบัลลังก์สืบทอดการปกครองก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นมันเป็นประเพณีนิยมครับเมื่อได้ขึ้นนั่งเป็นเจ้าเมืองหรือกษัตริย์แล้วเนี่ยต้องมีการสร้างวัดบูรณะวัดสร้างวัดบูรณะวัดมันทำแบบนี้สืบสานกันมาครับนะ1เป็นการเสริมสร้างบุญบารมีตัวเองครับถ้าในเชิงการเมืองมีไหมมีศาสนาการเมืองเนี่ยอิงกันมาตลอดนะเจ้าเมืององค์นั้นน่ะก่อนที่จะมาเป็นเจ้าเมืองเนี่ยนะอาจจะเป็นชั่วช้าสามัญมาสักขนาดไหนไม่รู้แต่พอนั่งตำแหน่งนี้ปุ๊บเนี่ยต้องทำนุบำรุงศาสนาเชียวนะอันนี้คือสร้างภาพมันคือการสร้างภาพดีๆนี่เองให้บรรดาราษฎรยอมรับเมื่อมีการบูรณะสมมุติว่าเมืองสุพรรณบุรีนี่ก็แล้วกันนะดั้งเดิมใครสร้างไม่รู้แหละสันนิษฐานกันว่าวัดศรีรัตนมหาธาตุและพระปรางประจำวัดเนี้ยขุนหลวงพระง่วงเป็นผู้สร้างขึ้นอันนี้ก็แค่สันนิษฐานไม่มีใครรู้จริงหรอกแล้วหลังจากนั้นเมื่อขุนหลวงพระง่วงเนี่ยสวรรคตไปแล้วเนี่ยนะลูกหลานท่านเนี่ยต้องมีการบูรณะครับเมื่อบูรณะเนี่ยมันก็จะต้องมีการเปิดเข้าไปดูข้างในภายในครับมีอะไรบ้างทีนี้ ความกตัญญูเนี่ยเขาถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะสมัยโบราณในเมื่อไปเห็นของภายในว่ามีอะไรแบบไหนบ้างเนี่ย
ผู้ที่สืบทอดบัลลังก์หรือลูกหลานเนี่ยก็จะต้องทำแบบนั้นไม่ใช่เปิดดูเพื่อเอาออกมาใช้ไม่ใช่เปิดดูว่าจะสร้างเพิ่มอะไรเข้าไปสมัยโบราณเขาไม่มีการเอาออกเขากลัวบาปนะเขากลัวบาปกลัวกรรมเพราะสิ่งของที่ถวายวัดแล้วก็ดีสิ่งที่บรรจุเอาไว้ในสถูปเจดีย์หรือว่า ใต้ฐานพระประธานเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นของศาสนาใครจะไปล่วงละเมิดบิได้มีอย่างเดียวคือสร้างเสริมเข้าไปอีกนะในการสร้างเสริมนั้นมันมีตั้งแต่ไปคัดเลือกองค์ที่สวยงามและชัดเจนเอาออกมาถอดพิมพ์กันเลยครับเพราะว่าการสร้างการบูรณะเนี่ยมันห่างกันยังไม่เท่าไหร่นะครับมันไม่น่าจะเกิน30ปีหรือ50ปีครับมันต้องมีบูรณะแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้ในระหว่างที่สร้างครั้งแรกผ่านไป30ปี50ปีเนี่ยพระนี่มันยังใหม่อยู่ครับทุกสัดส่วนมันยังคมชัดอยู่ครับรุ่นต่อมาจึงเอาสิ่งของข้างในเอามาถอดแบบแล้วก็ทำการสร้างเสริมบรรจุเสริมเข้าไปนะอันนี้เท่ากับเป็นการสร้างสองครั้งแล้วแต่จะพิจารณาตรงไหนเนื้อนี่แทบจะเก่าทันกันแล้วเพราะห่างกันไม่กี่ปีแต่พิมพ์อาจจะหดเล็กลงตรงนี้แหละฉะนั้นพระกุจะไปยึดมาตรฐานว่าเล็กใหญ่ไม่ได้เลยนะสมมติว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยสร้างไปเนี่ยพอ30ปีลูกนั่งบัลลังก์เนี่ยลูกหรือหลานเนี่ยทำการบูรณะแล้วก็เอาเนี่ยที่ปฐมมกษัตริย์หรือว่าปฐมเจ้าเมืองสร้างไว้เนี่ยเอามาถอดแบบสร้างเข้าไปอีกทีนี้ที่ถอดเนี่ยมันจะหดกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าครับโดยธรรมชาติโดยทางวิทยาศาสตร์นะแล้วทีนี้การเวลามันผ่านไปกันแค่30ปีเนี่ยความเก่ามันทันกันแล้วเมื่อตอนระยะเวลาการสร้างเนี่ยห่างกัน30ปีใช่แต่ถ้าอยู่มาถึงยุคเราเนี่ยปัจจุบันโดยสมมุติว่ามันผ่านไป600ปีแล้วเนี่ย ความเก่ารุ่นแรกรุ่น2มันทันกันครับเพียงแต่พิมพ์มันหดกว่ากันครับนะทีนี้เซียนบางคนที่ไปยึดเอาแต่ขนาดมาตรฐานเนี่ยตกมาตายแล้วครับไม่รู้จริงนะครับแล้วทีนี้ถ้าสืบสานกันมาต่อจากนั้น100ปีครับมีการบูรณะอีกครับก็สร้างเข้าไปอีกสร้างเข้าไปอีกครับนะทีนี้ความเก่ามันจะต่างกันแล้วครับนะทีนี้ในการสร้างขึ้นเนี่ยนะก็อย่างที่บอกบางทีก็เอาคัดองค์ที่ชัดที่สุดเช่นกันเอามาถอดพิมพ์ครับหรือบางทีเนี่ยมันหาชัดไม่ได้แล้วครับจำเป็นต้องให้ช่างหลวงมาแกะไม่พิมพ์ใหม่ครับแต่เอาของเดิมมาเป็นตัวอย่างครับแกะให้ได้เหมือนตามนี้ครับทีนี้มันจะให้เหมือน 100% มันไม่ได้ครับมันเป็นพระแบบเดียวกันแหละสมโดยสมมติว่าผงสุพรรณนะหรือมเหสวรนะรุ่นแรกทำไปมา100ปีที่แล้วมารุ่นนี้ทำขึ้นสมมติว่าเนี่ยเอาเนี่ยมาดูแบบแล้วก็ให้ช่างแกะไปนะครับมันจะไม่เหมือนนะทีนี้ความผิดเพี้ยนมันมีแล้วครับแล้วความเก่ามันคนละยุคแล้วครับอันนี้ก็เช่นกันเซียนรุ่นใหม่จะงงแล้วครับพอเพี้ยนจากอันเดิมไปตีเก้กันหมดตีเก้กันหมดตีเก้กันหมดนะแล้วเท่าที่สะสมมายาวนานเนี่ยจากกรุใหญ่ๆหลายๆกรุสุพรรณบุรีก็ดีกรุมหาธาตุลพบุรีหรือว่ามหาธาตุสุโขทัยก็ดีหรือแม้กระทั่งมหาธาตุเพชรชบูรณ์ก็ดีครับมีพระไม่ต่ำกว่า3ยุคทั้งนั้นเลยแต่ละกรุใช่ไม่ต่ำกว่า3ยุคทั้งหมดนะเราก็คิดดูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีเนี่ย600ปีที่แล้วถึงปัจจุบันวัดก็ยังอยู่ทำไมไม่คิดตรงนี้ล่ะครับเห็นไหมล่ะในเมื่อคงอยู่แสดงว่ามีการบูรณะมาตลอดมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วทีนี้พระที่สร้างนะมันไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าสร้างไว้ทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่กี่พิมพ์คือจำนวนก็ไม่รู้กี่พิมพ์ก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดนะเพียงแต่สันนิษฐานเพียงแต่สันนิษฐานแล้วโดยเฉพาะกี่เนื้อก็ไม่รู้อีกครับแต่เท่าที่เคยเห็นมาโดยส่วนมากพระทุกกรุหรือแทบจะทุกกรุมีแทบทุกเนื้อมีแทบทุกเนื้อใช่คำว่าทุกเนื้อนี่คืออะไรดินเผาดินเผาตะกั่วหรือชินตะกั่วชินตะกั่วชินเงินชินเงินสำริดสำริดสี่เนื้อนี้เป็นหลักยืนพื้นยืนพื้นเพียงแต่ว่ากรุไหนเนื้อไหนมากเนื้อไหนน้อยครับโดยสมมตินะว่ากรุสุพรรณบุรีเนี่ยมีเนื้อชินเงินส่วนมากเลยจะเป็นชินเงินครับรองลงมาจะเป็นสนิมแดงครับนะสนิมแดงจะสร้างน้อย
ครับแล้วก็สำริดครับแล้วดินเผาน้อยที่สุดพวกสุพรรณนี่รวยเหรอหรือเก่งเรื่องโลหะมันเป็นเมืองท่าอ๋อเป็นเมืองท่ามันเป็นเมืองท่าค้าขายครับเมื่อมีเป็นเมืองท่าค้าขายเนี่ยนะแหล่งของชิงเงินหรือแหล่งดีบุกเนี่ยมันอยู่ภาคใต้ของไทยปัจจุบันนี้นะครับถึงสมัยก่อนมันเป็นคนละเมืองครับมันไม่เกี่ยวกับเราครับเขาเป็นอีกเมืองหนึ่งครับมันมีการค้าขายถึงกันมันล่องสำเภาถึงกันสินค้าจากใต้มาถึงที่นี่ได้ครับฉะนั้นเมื่อเราอยากได้สินค้าอะไรเราก็สั่งไปทางสำเภาครับเขาก็เอาดินเอาชิ้นเงินเนี่ยจากทวายตะนาวสีก็ดีจากเมืองนครศรีธรรมราชก็ดีนะเอามาขายให้ที่นี่ได้ครับเราก็สามารถทำพระชิ้นเงินได้ครับนะทีนี้เนื้อตะกั่วสนิมแดงล่ะก็เมืองการมันอยู่ใกล้สุพรรณมันติดกันมาแหล่งตะกั่วมันอยู่ที่นี่ครับฉะนั้นตะกั่วหาไม่ยากครับสุพรรณจึงมีเนื้อชิ้นเงินกับเนื้อตะกั่วสนิมแดงมากนะอันนี้มันคือแหล่งของมันครับแล้วทีนี้ ในเรื่องของเนื้อพระเนี่ยนะทุกกลุ่มก็พูดไปแล้วว่ามันมีครบทุกเนื้อแหละเพียงแต่ว่าเมืองไหนจะเน้นเนื้ออะไรอย่างเมืองกาญจนบุรีเนี่ยจะเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงค่อนข้างมากเหตุเพราะว่าเขาเป็นแหล่งตะกั่วอยู่แล้วผลิตมันเป็นแหล่งตะกั่วแหล่งผลิตแหล่งค้าขายตะกั่วมานับพันปีครับฉะนั้นวัตถุดิบของเขาหาง่ายที่สุดคือตะกั่วครับเขาก็เลยสร้างพระโดยเฉพาะท่ากระดานเป็นตะกั่วทั้งหมดครับนะแล้วทีนี้กำแพงเพชรล่ะกำแพงเพชรเนี่ยดินในท้องที่กำแพงเพชรเนี่ยมันสวยครับนะมันเป็นดินที่สวยครับกำแพงเพชรแล้วก็ลำปางครับนะมันเป็นแหล่งดินดีครับเขาก็นิยมทำพระเขาด้วยเนื้อดินเผาครับลำปางก็เช่นกันเห็นไหมลำปางเนี่ยแหล่งปั้นถ้วยชามเห็นไหมล่ะครับเพราะดินเขาดีไงครับฉะนั้นกำแพงเพชรเนี่ยพระโดยส่วนมากจะเป็นดินเผาเพราะวัตถุดิบที่ดีของเขาคือดินครับถ้าเป็นสนิมแดงหรือเป็นชิ้นเงินจะค่อนข้างน้อยครับนะทีนี้เนื้อสำริดเนี่ยจะน้อยที่สุดแทบจะทุกกลุ่มเพราะการผลิตยากมันยากนะในสมัยนั้นเนี่ยไอโลหะธาตุเหล่านี้นะมันหายากแล้วก็วิธีกรรมการผลิตก็ยากนะถ้าหากว่าไม่เก่งจริงหรือช่างนั้นน่ะไม่เป็นจริงๆเนี่ยทำสำริดยะไม่เป็นครับฉะนั้นพระสำริดจึงพบน้อยแล้วทีนี้ทำไมปัญหาเรื่องว่าที่ถกเถียงกันมายาวนานจนทั้งถึงปัจจุบันนะมักจะพูดกันเสมอว่าเนื้อนี้ไม่มีพระนี้เนื้อนี้ไม่มีพระนี้เนื้อนี้ไม่มีโดยสมมติเอาของสุพรรณบุรีเลยนะกุหลักของเมืองสุพรรณบุรีนี่แหละก็คือกุพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยเชื่อกันว่าพระกุนี้ไม่มีสนิมแดงแล้วก็ไม่มีชิ้นเขียวเซียนอาวุโสนะของสุพรรณบุรีเนี่ยเขียนเป็นตำราบังคับเอาไว้เลยว่าไม่มีเขียนเพราะเป็นเซียนเขาถึงเขียนได้ใช่ครับนะเป็นนักโบราณคดีด้วยเป็นเซียนพระด้วยนะเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นและเขาดันไปเขียนตำราไว้อย่างนั้นมันก็เลยเป็นการตีกรอบความเชื่อทีนี้ นักสะสมนิยมพระเครื่องรุ่นหลังๆมาเนี่ยในเมืองสุพรรณบุรีก็เลยเชื่อตามนั้นหมดเลยครับนะคือพวกนี้ไม่ได้ใช้สติปัญญาตัวเองนะครับอ่านแค่นี้กูเชื่อตามนี้แหละต้องมีแค่นี้เออแค่นี้ครับไม่ได้หาเหตุผลเลยว่ากูอื่นมันมีทุกเนื้อแล้วทำไมกูนี้มันไม่มีครับมันเป็นเพราะอะไรเห็นไหมทำไมกูอื่นเมืองอื่นเขามีหมดครับหรือในสุพรรณเนี่ยกูอื่นมันก็มีสนิมแดงอ่ะแล้วทำไมกูนี้กูเดียวไม่มีมันเป็นไปได้ยังไงใหญ่ด้วยใช่ครับอันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองไม่ศึกษาต่อไปอีกเลยว่าประวัติการเปิดกุมันมายังไงอะไรยังไงยังไงครับนะทีนี้พอเราไปศึกษาประวัติการเปิดกุนี่เราจะเข้าใจทันทีเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ครับและโดยเฉพาะเรามีความรู้จากอะไรจากนักสะสมรุ่นเก่าจริงที่เป็นรุ่นปู่รุ่นทวดครับเขาเล่าให้ฟังเรื่องค่านิยมของพระกุในยุคโบราณครับนะนักนิยมสะสมพระเครื่องยุคโบราณยุคต้นๆไม่ซื้อพระชิ้นเงินไม่ซื้อไม่เอาไม่เอาเลยไม่เก็บไม่สะสมเพราะอะไรหนึ่งไม่สวยงามครับนะ
พระชิ้นเงินไม่สวยงามไม่มีเสน่ห์และผุก่อนชำรุดง่ายครับสมัยก่อนไม่ได้เรียกชิ้นเงินนะครับเขาเรียกอะไรชิ้นกรอบเพราะสภาพพระมันกรอบครับนะมันกรอบหมดแล้วพอเก็บไปนานๆเนี่ยเนื้อชิ้นเงินมันจะกินตัวเองครับเขาเรียกมันกินตัวคือมันหมดอายุนั่นเองครับมันจะค่อยๆผุไปค่อยๆกร่อนไปเป็นผงไปเป็นขุยขึ้นมาเองอะไรเองเนี่ยเขาไม่เอานะทีนี้นักเปิดกรุยุคต้นๆนะที่เขาเปิดกรุต่างๆเนี่ยตั้งแต่ยุคต้นจริงๆเขาไม่ได้เอาพระนะเขาเอาทรัพย์สมบัติเอาทองคำแล้วแต่ของมีค่ามันบรรจุเอาไว้เยอะนะเขาไม่ได้บรรจุเฉพาะพระไม่ใช่เฉพาะพระเครื่องพระบูชาอะไรนะมันจะมีบรรดา เครื่องประดับสมัยโบราณนะเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นทองรูปพรรณต่างๆเนี่ยแล้วแต่ซึ่งเป็นของเจ้าเมืองนั้นๆหนึ่งเป็นของพญาติพระวงศ์หนึ่งเป็นของขุนนางทั้งหลายหนึ่งเป็นของกหบดีคนร่ำรวยในสมัยก่อนเศรษฐีสมัยก่อนร่วมเอาบรรจุไว้ซึ่งมีความเชื่อกันว่าถ้าเราสละทรัพย์สินเงินทองของมีค่าเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะเมื่อเราตายไปแล้วจะได้เป็นเทวบุตรเป็นเทวดาจะมีวิมานแบบนั้นแบบนี้ตามคัมภีร์ที่เขียนกันมาและได้มาเกิดใหม่เนี่ยก็จะได้มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งสมบูรณ์หรือว่าได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในความเชื่ออันนี้ก็จึงได้เอาบรรจุกันไว้ทีนี้พอไปเจอของเหล่านี้เข้าบรรดานักขุดสมัยโบราณซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นบรรดาพวกติดยาเสพติดนะยุคต้นจริงๆคนธรรมดาทั่วไปไม่มีการไปขุดกรุไม่กล้าขุดไม่กล้าเขากลัวอะไรกลัวอาเพศกลัวอาถรรพ์กลัวเจ้าที่เจ้าทางลูกเทวดาต่างๆลงโทษแล้วมันก็เป็นจริงๆในสมัยนั้นนะก็มีแต่บรรดาขี้ยาเท่านั้นนะบรรดาขี้ยานี่คือความอยากยาหรือว่าเสี้ยนยาจะต้องหาทุกวิธีทางที่จะหาเงินมาซื้อยาเสพฉะนั้นพวกนี้เป็นกลุ่มแรกที่ไม่กลัวก็เที่ยวไปเปิดเนี่ยตามวัดล้างต่างๆเนี่ยไปเกิดไปลักลอบขุดตามสถูปตามเจดีย์ตามแท่นพระประธานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรเอาทรัพย์สินมีค่าแต่ละที่ละที่ละที่นะเน้นพวกทรัพย์สินอย่างเดียวยุคต้นเอาทรัพย์สินอย่างเดียวรเรื่องพระนี่ไม่สนใจเพราะเอามาก็ไม่มีใครเอานะทีนี้พอทรัพย์สินต่างๆมันหมดมันไม่เหลือแล้วไงทีนี้ก็เริ่มทยอยเอาพระมาพระมาครั้งแรกคือพระอะไรพระบูชาที่เป็นเนื้อสำลิดองค์ใหญ่หน่อยเอาของใหญ่ก่อนเอาของใหญ่ออกมานะแล้วพระใหญ่มันมีไม่เยอะนะในแต่ละกูนะจำนวนมันไม่กี่องค์หรอกพอของเหล่านี้หมดทีนี้ก็เริ่มเป็นพระเครื่องละพระเครื่องก็คัดเฉพาะอะไรเอาเฉพาะเนื้อสำลิดก็ดีพวกไอ้เนื้อที่มีค่านะพวกเงินพวกทองคำเนี่ยเฉพาะเนื้อที่มีค่าที่มีคนรับซื้อเท่านั้นเนื้ออย่างอื่นเอามาไม่มีใครเอาฉะนั้นก็กวาดเอาพวกนี้ออกมาอีกแล้วแล้วโดยเฉพาะอันไหนที่แปลกมีน้อยอันนั้นเป็นที่ต้องการ คือมันละลอกแล้วละลอกเล่าจนสุดท้ายก็คือเอาผ้าสนิมแดงแล้วทีนี้เพราะอะไรก็บอกแล้วนักนิยมสะสมยุคนั้นเขาซื้อเฉพาะสนิมแดงชิ้นเงินเขาไม่เอานะก็เอาสนิมแดงออกมาแล้วเขาไม่ได้มาขายกันองค์สององค์แบบทุกวันนี้นะเขาเอามาเป็นกระป๋องหรือเป็นปี๊บเป็นบุ้งกี่เป็นกระบุงเป็นกระสอบหรือเป็นไหไหนะเท่าที่เคยได้คุยกับรุ่นทวดสมัยก่อนที่เขารับซื้อพระกันเนี่ยนะเขาซื้อกันแบบนั้นเหมาเลยว่าไหเนี้ยเท่าไหร่กระบุงเนี้ยเท่าไหร่ครับแล้วผู้ที่ซื้อพระได้ในยุคนั้นสมัยนั้นไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาครับเพราะชาวบ้านธรรมดาหนึ่งกลัวอันดับแรกคือกลัวอยู่แล้วครับไม่กล้าเอาพระนี้เข้าบ้านครับนะพระจะต้องอยู่วัดเท่านั้นพระมีเจ้าของมีปู่สมเฝ้าทรัพย์ดูแลรักษามีเจ้าที่เจ้าทางมีลูกคเทวดาเขาดูแลไปยุ่งเกี่ยวของเขาไม่ได้นะอันนี้คือความเชื่อและมันเป็นจริงนะแล้วข้อที่สองคืออะไรซื้อไว้ก็ค้าขายอะไรไม่ได้มีเท่าไหร่ก็ซื้ออย่างเดียวซื้อไว้งั้นซื้อไว้อย่างนั้นเก็บไว้อย่างนั้นแหละฉะนั้นผู้ที่ซื้อพระได้คือหนึ่งมีฐานะทางการเงินที่ไม่เดือดร้อนสองใจรักใจชอบจริงๆครับเพราะซื้อไว้เท่าไหร่ก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่ามันไม่รู้จะไปขายใครจะไปขายใครอ่ะมันไอ้ก
แต่ก่อนนู้นเขาไม่ได้เล่นม้ากันไม่ได้เล่นครับให้ฟรีเขาก็ไม่เอาครับอย่าลืมนะพระเนี่ยเพิ่งมาเริ่มนิยมเนี่ยจริงจังเนี่ยไม่ถึง50ปีครับยังไม่ถึง50ปีครับครับตอนผมเป็นเด็กรุ่นรุ่นเนี่ยนะในหมู่บ้านเนี่ยมีแขวนพระไม่กี่คนถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยนะผมเป็นคนเดียวที่แขวนพระเยอะครับเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยน้อยคนที่จะแขวนพระยังไม่นิยมครับอย่างนั้นครับผมข้อที่2 ก็คืออย่างที่บอกนะคือ1ต้องใจรักจริง2ต้องมีทุนทรัพย์ครับเพราะซื้อฉะนั้นขายไม่ได้คนเหล่านี้1เป็นข้าบดีคือเป็นเศรษฐีครับ2เป็นพวกขุนนางครับเท่านี้เองนะครับแล้วจะสักกี่คนที่ชอบของแบบนี้ครับในเมืองสุพรรณนี่ทั้งเมืองผมว่าไม่เกิน5คนครับทั้งเมืองสุพรรณครับที่จะซื้อของเก็บไว้แบบนี้นะไม่เกินนั้นแน่แล้วทีนี้บรรดานักขุดเนี่ยนะเมื่อทยอยเอาของพวกนี้ออกมาหมดแล้วเนี่ยทีนี้มันก็เหลือแต่ชิ้นเงินครับที่เป็นพระที่ไม่มีใครต้องการครับก็ทิ้งไว้อย่างนั้นครับทีนี้มันจึงได้มีการแจ้งไปยังกรมศิลปากรในสมัยนั้นครับว่าได้มีการลักลอบขุดกรุเจดีย์ที่นั่นวัดนี้วัดนี้วัดนี้เมื่อไปแจ้งความแจ้งความที่โรงพักเขาก็แจ้งไปที่กรมศิลป์ครับกรมศิลป์ก็มาดูแล้วก็ทำการเปิดกรุเป็นทางการครับเมื่อมีการเปิดกรุเป็นทางการก็ต้องมีการบันทึกว่าพบอะไรบ้างพบอะไรบ้างจำนวนประมาณเท่าไหร่ก็บันทึกส่วนที่ขโมยไม่เอาอ่ะเนี่ยที่มันเอาไปเท่าไหร่จะไปรู้ได้ยังไงอะอะไรบ้างไม่รู้ท้ายบันทึกเนี่ยเขาจะมีว่าถูกเปิดกรุหรือถูกขโมยไปแล้วท้ายบันทึกทุกครั้งไปครับนี่เท่ากับว่าของส่วนใหญ่ผมว่า 80% น่ะมันเอาออกไปแล้วครับส่วนที่เหลือแค่ 20% ครับและใน 20% เนี่ยนะพูดตามหลักความเป็นจริงของสันดานไทยสยามเรานะครับคิดว่าซื่อสัตย์หรือคิดว่าบันทึกทั้งหมดหรือครับเจอ101บันทึก30ก็มีครับใช่มั้ยแล้วไอ้ที่แปลกๆไปสวยๆนี่ไม่บันทึกเลยครับเอาแบ่งกันไปเป็นเรื่องธรรมดาครับและโดยเฉพาะถ้าเราย้อนไปเมื่อ80ปีหรือ100ปีที่แล้วเนี่ยนะทางราชการเขาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ประโยชน์เลยเก็บไว้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะจริงๆแล้วว่าเพราะถ้าหากว่าเอาไปเก็บไว้ทุกกรุคุณจะต้องสร้างพิพิธภัณฑ์อีกเป็นร้อยอาคารนะถึงจะพอเก็บนะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นยุคนั้นเขาจึงไม่ได้สนใจหรอกเขาก็เก็บบางส่วนเท่านั้นแหละที่จะเอาไว้โชว์ในพิพิธภัณฑ์นะการเล่นพระที่ผิดในอดีตเนี่ยต้องเชื่อเสียง 100% เพราะอะไรคือจริงๆนะสมัยก่อนมันก็ไม่มีเสียงครับมันมีแต่นักสะสมก่อนที่จะมีวงการพระเครื่องเป็นรูปธรรมขึ้นมาในเมืองไทยมันมีเฉพาะนักสะสมนะซึ่งนักสะสมเหล่านี้เขาสะสมเพราะใจรักเมื่อเขาสะสมเพราะใจรักเนี่ยมันจึงไม่มีเป็นเชิงธุรกิจใดๆเพราะมันยังขายไม่ได้ซื้อได้แต่ขายไม่ได้หลังจากนั้นมาเนี่ยมันเริ่มมีการนิยมมันมาจากอะไรอาชีพนี่เป็นหลักเลยนะครับอาชีพนี่เป็นหลักเลยสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเราโดยส่วนมากมีอาชีพอะไรเกษตรครับทำไร่ทำนาครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปวันวันครับเขาไม่ได้ไปไหนนะวันวันนึงชีวิตเขาทั้งชีวิตเนี่ยบางคนนะไม่เคยออกพ้นจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วโดยส่วนมากด้วยครับโดยส่วนมากด้วยถ้าไม่มีกิจธุระจำเป็นจริงๆเนี่ยไม่มีการได้ไปต่างจังหวัดหรอกตั้งแต่เกิดถึงตายเลยนะวันวันหนึ่งก็คืออยู่บ้านไปไร่ไปนาอยู่บ้านไปไร่ไปนาแค่นี้ชีวิตเขาเนี่ยไม่ได้ประจนไทยไม่มีอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นจึงไม่แขวนพระไงสมัยโบราณนะไม่มีการแขวนพระไม่มีการแขวนเครื่องรางผู้ที่จะแขวนเครื่องรางหรือแขวนพระเนี่ยนะหนึ่งพวกที่มีอาชีพที่เกี่ยวจะต้องมีการเดินทางเสมอๆนะ
เช่นพวกค้าขายนะหรือสองพวกนักเลงพวกนักเลงหัวไม้สมัยก่อนลูกผู้ชายไทยนะยิงนกตกปลาหรือตีไก่กัดปลา มักมีเรื่องมีราวกันเสมอพวกนี้แหละจะเสาะหาของดีนะพระกุพระเก่ามั่งเครื่องรางจากเกจิคณาจารย์บ้างพกพาติดตัวทีนี้สภาวะอาชีพและสังคมเปลี่ยนไปมีการค้าขายมากขึ้นมีการเดินทางมากขึ้นก็เลยหันมาสนใจจึงได้เริ่มมีการนิยมห้อยพระทั้งหญิงทั้งชายซึ่งสมัยก่อนตั้งแต่ถ้าชั้นแม่พ่อแม่เราก็ยังนะถ้าไปชั้นปู่ย่าตายายผู้หญิงยังไม่ห้อยพระเลย เขาไม่ให้ผู้หญิงถูกพระนะครับผมต้องเสื่อมกลัวเสื่อมผู้หญิงถูกพระเสื่อมใช่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงงามเข้าที่โดนแค่โดนพระเนี่ยเสื่อมเลยเสื่อมครับคนที่ถือมากๆเนี่ยผู้หญิงจะไปถูกพระเขาไม่ได้เลยนะเขาห้ามเลยนะครับเนี่ยจากนั้นมาเนี่ยความเชื่อความนิยมเปลี่ยนแปลงไปเริ่มมีการพกพามีการห้อยพระมีการแขวนพระแล้วทั้งหญิงทั้งชายด้วยทีนี้ครับจากนั้นมาพ.ศ. 2520กว่าๆเริ่มมีแผงพระครับเริ่มมีแผงพระขึ้นมีการซื้อขายเป็นรูปธรรมครับแต่ว่ายังไม่มีเป็นองค์กรนะก็ยังมีเป็นส่วนน้อยว่างั้นเถอะนะยังมีเริ่มมีการซื้อขายกันแล้วจากนั้นมามันก็พัฒนากันขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้งดงามอย่างมหาศาลเต็มรูปแบบครับจึงได้เกิดศูนย์พระใหญ่โตขึ้นครับจากนั้นมามันก็เลยอยากได้อำนาจไว้ในมือครับเพราะเรื่องพระเนี่ยนะมันหนึ่งมันไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ได้ 100% ว่ามันเก๋หรือแท้ครับนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีมันไม่เหมือนทองคำมันไม่เหมือนแร่เงินมันไม่เหมือนเพชรหรือพลอยที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันแท้หรือมันเก๋ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ครับแต่พระเครื่องพระกุพระเก่าเครื่องรางของโบราณต่างๆเนี่ยนะมันอาศัยความชำนาญและความเชื่อถือซึ่งกันและกันในการซื้อขายแลกเปลี่ยนราคาก็ไม่ตายตัวตามความพึงพอใจใช่มันก็เลยมีการสวดกันโจมตีกันว่าของอาจารย์ก็สวดผมทำขายพระอาจารย์ว่าเฮ้ยของไตรเทพไม่ดีใช่ผมก็บอกเอ้ยอย่าไปซื้ออาจารย์คมเลยมันสวดกันเองทั้งนั้นแหละนะครับเราไม่ได้อยู่ในวงการแต่เรารู้อย่างละเอียดเลยอะไรเป็นอะไรนะพอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เลยพยายามจับกลุ่มซึ่งกันและกันครับนะจับกลุ่มกันก่อนยังไม่เป็นองค์กรครับพอจับกลุ่มกันแล้วมันก็กลุ่มใครกลุ่มมันก็ต่างคนต่างสวดกันอีกแล้วระหว่างตอนนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกลุ่มนู้นสวดกลุ่มนี้กลุ่มนี้สวดกลุ่มนั้นสวดไปเรื่อยเปื่อยไปทีนี้ก็เลยจะทำยังไงดีครับจัดตั้งให้เป็นรูปธรรมนะครับนะมีการไปจดทะเบียนขึ้นมาเป็นองค์กรขึ้นมานะจะใช้คำว่ากลุ่มหรือเป็นสมาคมหรือเป็นอะไรก็ตามครับสร้างความเชื่อถือขึ้นมาให้ได้ทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มครับพยายามจะสร้างความเชื่อถือแล้วจะคล้ายๆว่าถีบตัวเองให้สูงกว่ากลุ่มอื่นให้ได้ครับนะครับแล้วจากนั้นมาพอทำตรงนี้สำเร็จปุ๊บเนี่ยทำยังไงต่อไปถึงจะค้าขายได้คล่องครับนะแล้วค้าขายได้ราคาแพงกว่าเดิมครับและโดยเฉพาะสามารถที่จะโจมตีกลุ่มอื่นให้ลาบคาบลาบคาบให้ได้ครับรัฐประหารดีครับจดทะเบียนเป็นองค์กรใหญ่ขึ้นมาแล้วพยายามสร้างความเชื่อถือครับให้มากที่สุดเอาเป็นว่านักสะสม 80% เชื่อกลุ่มนี้ครับซึ่งเป็นกลุ่มใดเราไม่รู้นะครับพอเชื่อกลุ่มนี้ถึง 80% แล้วอีกแค่ 20% เนี่ยไปค้านเขาไม่ได้หรอกเพราะเสียงเขาดังใช่เยอะเสียงเขาดังกว่าแล้วอาจจะอิทธิพลมากกว่าด้วยครับทีนี้ก็โจมตีได้สบายเลยสวดได้สบายเลยสวดว่าไม่มีได้สบายเลยสวดว่าไม่มีก็ได้สวดว่าเก๋ก็ได้จะสวดยังไงก็ได้ คนเชื่อถือแล้วมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้พอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาสับสนครับอย่าลืมว่าเรื่องเหล่านี้เป็นดาบสองคมนะการที่สวดกันเองเนี่ยดาบสองคมครับ
มันทำลายฝ่ายนั้นด้วยแล้วมันทำลายองค์กรทั้งหมดให้หมดความเชื่อถือครับโดยสมมติการสวดเนี่ยบางทีเนี่ยนะการซื้อขายพระเนี่ยบางทีมันเป็นจริงโดนพระเก้มาก็จริงก็เป็นจริงได้บางทีพระนี้ไม่ได้เก้ครับครับแต่เขาสวดให้เก้เขียนตำราว่าไม่ให้มีใช่สวดให้มันเก้ไปเลยอย่างกับเนื้อถิ่นแดงเนื้อตะกั่วสนิมแดงเห็นเลยยังไงครับอาจารย์ก็กลุ่มวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับได้มีเซียนอาวุโสหรือว่านักโบราณคดีที่คนเชื่อถือได้เขียนตำราล็อกเอาไว้ว่ากลุ่มนี้ไม่มีสนิมแดงไม่มีชินเขียวครับเขียนล็อกเอาไว้อย่างนี้เสลือกทีนี้นักนิยมแต่สมยุคหลังๆมานะก็ไปศึกษาและไปเชื่อตำราเล่มนี้เข้าครับแล้วโดยที่เขาไม่ได้คิดเลยว่าคนเขียนตำราเนี่ยสร้างพระกุนี้เองหรือเปล่าครับคนเขียนตำราได้มาเปิดกุเป็นครั้งแรกเห็นของทุกชิ้นหรือไม่ครับก็เปล่าคนเขียนตำรานี้ก็ไปศึกษาจากบันทึกกรมศิลป์เหมือนกันครับกรมศิลป์ก็บันทึกตำราจากที่เหลืออยู่พระที่เหลืออยู่ที่เขาเห็นเท่านั้นครับมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ครับแล้วทีนี้มันก็มีเหตุผลสนับสนุนที่ควรเชื่อตามตำรานั้นเหตุเพราะอะไรครับอย่างที่บอกไปแต่ต้นแล้วว่าพระสนิมแดงเนี่ยนักสะสมยุคก่อนเขาเก็บนะครับไอ้พวกนักขโมยขุดกรุมันไปขนพระสนิมแดงมาขายให้เจ้านี้เจ้านี้โดยสมมติว่าแค่สองเจ้าเนี่ยเก็บเอาไว้ทั้งหมดแล้วเก็บไว้หมดแล้วของไม่มีเผยแพร่ออกไปให้เห็นครับก็เลยคิดว่าไม่มีจริงๆครับจนกระทั่งเมื่อมันผ่านมาร้อยกว่าปีเนี่ยพระสนิมแดงในลังที่เจ้าของเดิมเก็บไว้มาร้อยปีที่แล้วมันแตกออกมาครับมันจึงได้รู้ได้เห็นกันว่ามันมีนะจริงๆแล้วอ่ะครับแต่มันมีไม่มากมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วไม่ใช่เฉพาะพิมพ์เดียวและกรุเดียวครับมันยังมีอีกหลายกรุชัดเจนที่สุดเรียกว่าถ้าหยิบออกมาแล้วพูดถึงเนี่ยเซียนยุคนี้ 95% จะร้องยี้ทันทีจะร้องยี้ทันทีว่าไม่มีและจะค้านว่าไม่มีทันทีคือคลิปนี้พอเผยแพร่ออกไปเนี่ยคนจะบอกว่าไม่มีเลยใช่พระถ้ำเสือครับเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงครับกับเนื้อตะกั่วสนิมแดงครับนะและโดยจะตามสภาพเนื้อผิวครับสนิมคาบไขครับปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่แท้ครับไม่สามารถปฏิเสธได้ครับและพิมพ์ก็ชัดเจนว่าเป็นพิมพ์พระถ้ำเสือครับตุ๊กตานี่ชัดเจนเลยปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าพระกุนี้ส่วนมากเป็นดินเท่าที่เห็นมันเป็นดินเผาทั้งหมดครับพอเราพออาจารย์เปิดเผยว่ามีเนื้อตะกั่วตายเลยตายแต่ผมเก็บทุกองค์ที่ผมเจอครับเพราะเมื่อเราดูแล้วมันปฏิเสธไม่ได้และให้บรรดาเซียนท้องถิ่นที่เป็นเซียนที่มีคุณธรรมดูเขาก็บอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่แท้นะแต่ไม่มีใครเคยเห็นครับนะเท่ากับว่ามันมีน้อยเมื่อมันมีน้อยแล้วมันไปอยู่กับบุคคลแค่คนหรือ2คนเท่านั้นครับหลายๆอย่างมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วมันยังมีพระที่พิมพ์ที่มันแปลกที่ไม่ค่อยได้เห็นหรือไม่เคยเห็นในวงการซึ่งพระที่เป็นพิมพ์แปลกๆและมีจำนวนน้อยผู้ที่ได้ครอบครองไว้เขาจะหวงแหนครับเขาหวงแหนมากๆครับและบรรดานักสะสมที่เป็นชาวบ้านเนี่ยนะโดยส่วนมากเหมือนกันนะ 95% ไปขอดูพระเขาจะไม่ให้ดูสมัยก่อนโน้นเนี่ยการดูพระการโชว์พระลงเฟซลงไลน์นี่เป็นไปไม่ได้เอายุคนี้เลยนะครับยุคปัจจุบันนี้เลยชาวบ้านที่อยู่ชนบทเนี่ยครับถ้าหากว่าเป็นเซียนพระจะไปขอดูพระไม่มีใครให้ดูครับเพราะกลัวโดนเปลี่ยนหรือไงเขากลัวมากมากครับเซียนเนี่ยคำว่าเซียนเนี่ยนะมีเกียรติในวงการของกลุ่มของเขาเท่านั้นครับแต่ถ้ากลุ่มข้างนอกชื่อเหม็นนะครับครับชื่อจะเหม็นมากมากครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมันเป็นความเชื่อตั้งแต่ดั้งเดิมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาเนี่ยจะสอนเราตลอดแล้วพูดต่อหูตลอดเลยว่าซื้อพระขายพระกินนะบาปครับ
ชีวิตจะซวยครับเป็นอย่างนี้มันตลอดครับทีนี้ยุคต้นๆเนี่ยที่นักสะสมเรียกว่าเซียนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาจึงรังเกียจว่าพวกนี้พวกขายพระกินครับผมนี่ได้ยินมาตลอดครับพวกนี้มันพวกขายพระกินครบไม่ได้ครับอันนี้คือความเชื่อยุคนั้นครับไม่ที่พูดไม่ใช่ว่าตั้งใจโจมตีใครนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพสุจริตอาชีพนึงครับอันนี้เราเข้าใจแต่เราพูดถึงความเชื่อเมื่อ40 50ปีที่แล้วครับเขาเชื่อกันอย่างนั้นแล้วทีนี้โดยเฉพาะข่าวที่มันมาจากเรื่องอะไรการขอไปขอดูพระแล้วไปใช้เล่ห์เหลี่ยมเอาของเขาบ้างไปแอบไปแลกเปลี่ยนเอาบ้างไปลักไปขโมยเอาทุกอย่างครับครับมันเป็นอย่างนี้พอมันเป็นอย่างนี้ชื่อเสียงของนักนิยมสะสมรั่วเซียนในสมัยนั้นมันจึงได้เน่าเหม็นหมดครับซึ่งจริงๆน่ะเขาก็ไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นทุกคนครับคนที่เขาดีก็เยอะที่เขาสะสมหรือว่าเขาเล่นเขาซื้อขายด้วยคุณธรรมแท้จริงเขาก็มีแต่บรรดาที่มาแฝงหาผลประโยชน์คือเป็นเซียนแล้วก็มาหลอกมาต้มอะไรมันก็เยอะอีกทีนี้มันก็ได้กลายเป็นอย่างนี้นะอย่างเนี้ยคำว่าพระมเหสวรแน่นอนที่สุดทุกคนก็เชื่อว่ามีเฉพาะชิ้นเงินแต่อันนี้มีสนิมแดงก็ว่าด้วยเรื่องพระสนิมแดงนะที่ว่าหายากเรื่องวงการปฏิเสธมาโดยตลอดแต่ถ้าหากว่าได้มาเห็นองค์จริงของจริงเขานี่จะปฏิเสธไม่ได้นะเพราะไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรมาปฏิเสธกันนะเพราะไอ้ที่สวดกันเนี้ยสวดเพราะยังไม่เคยได้เห็นของส่วนมากอ่ะบอกว่าไม่มีไว้บอกว่าไม่มีไว้ก่อนนะทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้หรอกเพราะอะไรบางคนเนี่ยนะมาศึกษาพระยังไม่กี่ปีเลยนะก็ตั้งตัวเป็นผู้รู้แล้วนะบางคนเนี่ยถ้าจะนับอายุเนี่ยเป็นรุ่นลูกเราด้วยซ้ำไปครับแล้วมีความรู้สักแค่ไหนครับเคยได้มีประสบการณ์เรื่องการขุดกรุเรื่องการหาพระหาอะไรไหมเคยได้สนทนากับนักขุดรุ่นเก่าจริงๆไหมอาจารย์เคยไปขุดด้วยตัวเองกี่ครั้งก็หลายครั้งหลายครั้งครับแล้วก็โดยเฉพาะเราได้มีโอกาสหรือว่ามีบุญในยุคที่เราอายุ20กว่าครับได้สนทนากับบรรดานักขุดกุรุ่นเก่าซึ่งเป็นรุ่นปู่รุ่นทวดเนี่ยหลายท่านครับนะที่เขาได้เปิดกุของเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยครับเช่นกุชุมนุมสงฆ์เนี่ยนะครับพระเป็นยังไงเขาเองยังพูดนะตอนที่เขาเปิดกุนี้ออกมาเนี่ยนะพระเนี่ยเนื้อมันนิ่มที่เขามาใช้กันเนี่ยม้วนทำตะกรุดได้เลยอย่างพระลีลาเนี่ยสภาพของผ้ากรุดออกจากกรุใหม่ๆนิ่มมันไม่ใช่ออกใหม่ๆครับเขาเอามาใช้กันอย่างนั้นเลยครับมันเป็นตะกั่วน้ำนมที่มันนิ่มครับมันอ่อนไปอ่อนมา บางองค์เนี่ยเขามาใช้เนี่ยเขาม้วนทำเป็นตะกรุดเป็นหลอดห้อยคอเลยครับแล้วทำไมเดี๋ยวนี้มันถึงได้แข็งหมดอ่ะครับเขาพูดอย่างนี้เลยนะว่าแต่ก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นการออกจากกรุมาใหม่ๆก็เอามาใช้กันเนี่ยพอได้มาเขาก็เอามาใช้กันนี่แหละและโดยเฉพาะตอนผมยังเป็นเด็กอายุ10กว่าผมก็ยังจำได้มีพระลีลาสองหน้าองค์หนึ่งเป็นของกรุพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นของพ่อเราเองนะซึ่งแกก็ไม่ได้ใช้หรอกเอาใส่แก้วสมัยก่อนเนี่ยจะมีหิ้งพระเล็กๆตามบ้านนะเป็นหิ้งเป็นหิ้งแล้วเขาก็จะได้พระจากวัดวารามต่างๆเขาก็จะใส่แก้วไอ้แก้วที่เรากินน้ำเนี่ยรวมๆไว้ครับคือเขาไม่รู้แล้วไม่ได้สนใจอะไรหรอกชาวบ้านสมัยก่อนครับแล้วก็เอาตั้งไว้บนหิ้งพระครับแล้วทีนี้เราไปเห็นองค์หนึ่งมันเป็นกรุเป็นลีลาสองหน้านี่แหละมีช่องทะลุมีรอยผุมีอะไรอยู่ครับมันเก่าแน่แต่ก็เหมือนกันเราเป็นเด็กเรายังเอามาบิดเล่นอยู่เลยยังนิ่มอยู่มันนิ่มครับเปิดกุที่วัดภูเขาดินนี่นะผมก็ได้คุยคนที่เปิดที่นี่นะสมัยนั้นเป็นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังหมดเปิดกุของวัดชุมนุมสงฆ์นี่เปิดกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนี่แล้วอีกหลายๆกุที่เขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงมันมีพระอะไรยังไงคือเราได้ความรู้จักแหล่งจริงๆของเขา
มันเสียตรงไหนตรงที่เราไม่ได้อยู่ในวงการเท่านั้นเองนะครับแล้วทีนี้เขาก็สอนเราครับให้ดูเรื่องธรรมชาติของพระกรุครับมันเป็นยังไงเนี่ยเขาสอนเราตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราไปเรียนรู้ตามตำราไม่ใช่ไปเรียนรู้ในเว็บไซต์มาไม่ใช่ครับครับเราเรียนรู้จากของจริงและจากคนขุดกรุนึงแล้วจากพระแท้จริงๆที่สมัยก่อนสมัยเราเป็นเด็กๆเนี่ยชาวบ้านแถวเนี้ยเขามีพระแท้ทั้งนั้นแหละครับคำว่าพระแท้นี่คือพระที่รับแจกจากวัดนึงครับพระที่เป็นพระเก่าที่ตกทอดนึงครับคือแท้ใหม่กับแท้เก่าแค่นั้นเองครับพระปลอมยังไม่มีครับยุคนั้นครับนะพระปลอมยังไม่มีเพราะชาวบ้านไม่ได้ซื้อไข่พระครับเขาไม่ได้หาซื้ออะไรที่ไหนมาครับไปทำบุญตามวัดไปกฐินไปพระป่าก็ได้รับแจกมาพระที่สร้างใหม่เขาก็มาเก็บไว้ครับพระที่ตกทอดมาจากวงตระกูลบ้างที่ญาติให้มาบ้างเขาก็เอามาเก็บไว้ครับเอามาเก็บเฉยๆแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นพระอะไรบ้างครับทีนี้พอเรารุ่นๆขึ้นมาเรามีความสนใจพระเครื่องตั้งแต่ไปเริ่มเรียนแกะสลักกับครูบาอาจารย์ตั้งแต่อายุ16ครับนะประมาณ16 17ทีนี้ครูบาอาจารย์เราเนี่ยเป็นนักขุดกรุเก่าครับแกขุดมาเยอะแล้วแกชอบอ่านหนังสือธรรมะและหนังสือพระเครื่องสมัยก่อนคนพ้นโลกครับผมยังได้อ่านกับแกมาตลอดนะหนังสือคนพ้นโลกเนี่ยอาจารย์ประถมเรียนเมฆผู้เขียนหนังสือเนี่ยครับจากคนพ้นโลกมามันมาเป็นโลกทิพย์อะไรเนี่ยนะโลกทิพย์และโลกลี้ลับใช่ใช่ครับแล้วหนังสือพระสมัยก่อนมันมีแค่ไม่กี่เล่มมันมีแค่มหาโพกับลานโพครับเล่มละ4บาทครับจาก4บาทมาเป็น5บาทครับนะมหาลานโพกับมหาโพหลังจากนั้นมีอะไรพระเครื่องประยุกต์ครับ3เล่มครับนะจะเวียนซื้ออยู่นี่แหละ3เล่มนี้แหละแต่โดยส่วนมากผมจะอ่านลานโพกับพระเครื่องประยุกต์ครับเพราะว่ามหาโพมันจะเป็นเล่มเล็กหน่อยครับไม่น่าอ่านแล้วหลังจากนั้นมามันมีออกมาเรื่อยๆครับซึ่งสมัยก่อนผู้ที่ทําหนังสือพระเครื่องนี่นะเขาไม่ได้ค้าขายพระเป็นนักสะสมเป็นผู้สนใจเป็นผู้สนใจเป็นผู้มีความรู้เขาเลยเขียนตําราเนี่ยพิมพ์ขายเพื่อให้เป็นแนวทางการศึกษาและสะสมครับเขาไม่ได้มีธุรกิจเรื่องขายพระฉะนั้นภาพที่เขาลงจึงเป็นพระแท้ทั้งหมดและสิ่งที่เขาเขียนเป็นเรื่องจริงถึง 80% ครับนะอาจจะไม่จริงทั้งหมดเพราะบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องแต่งเติมเข้าไปครับแต่มันเชื่อถือได้ครับหลังจากนั้นมาเนี่ยพอมันมีศูนย์พระที่เป็นล่ําเป็นสันขึ้นมาเนี่ยบรรดาศูนย์พระเนี่ยขายพระได้ดีกําไรดีสามารถทําหนังสือเองได้ครับพอทําหนังสือเองได้ต่างคนต่างทําทีนี้เชิงธุรกิจ 100%เมื่อมันเป็นธุรกิจ 100% มันก็ต้องมุ่งทําหนังสือเพื่อขายพระตัวเองขายพระขายพระก็เอาพระตัวเองลงครับนะบางเล่มอาจจะมีพระแท้80ครับมีพระที่ไม่แท้20ครับบางเล่ม50 50ครับบางเล่มแทบไม่มีพระแท้เลยครับนะบางเล่มเนี่ยดูได้เลยแทบไม่มีพระแท้อยู่ในนั้นเลยครับบางทีก็ไปเอาพระที่ขายตลาดมหาธาตุหรือท่าประจันตั้งแต่ยุคโน้นเอามาถ่ายลงแล้วก็ขายในหนังสือตัวเองก็มีเพราะว่าผมเคยไปเดินตลาดพระตั้งแต่มหาธาตุนะเพราะสมัยนั้นน่ะลุงที่เป็นญาติห่างๆเขาไปตั้งแผงขายอยู่นะที่ในตลาดมหาธาตุท่าประจันยังไม่มีพระปากน้ำสมัยนั้นนะสวยๆเลยเนี่ยองค์ละ20บาทครับไม่ต้องมาส่องกล้องครับครับองค์ละ20นี่คัดเอาเลยครับเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็พระของเจ้าคุณนอเนี่ยทุกพิมพ์นะเพราะของปลอมยังไม่มีครับจากนั้นมามีตลาดพระท่าพระจันทร์ครับทีนี้ไอ้เราเนี่ยชอบไปเที่ยวไปเดินดูครับไม่ใช่เซียนพระหรอกแต่ชอบครับมันเป็นเรื่องชอบทีนี้เราก็จํามันจำติดหูติดตานะพระที่เราได้เห็นเนี่ยนะและโดยเฉพาะตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนออกโรงเรียนมาไปเรียนแค่ประถมนี่สมัยรุ่นก็เดินดูพระตามบ้านญาติตามบ้านเพื่อนฝูง
นะพระหลวงพ่อโบยพระหลวงพ่อเนียมเกจิในสุพรรณนะพระหลวงพ่อหน่งอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นแล้วมันติดหูติดตาครับครับนะโดยเฉพาะพระหลวงพ่อโบยเนี่ยเห็นเยอะมากเป็นเนื้อทองเหลืองที่เหลืองครับมันไม่มีคล้ำไม่มีแดงไม่มีดำครับไปเห็นบ้านไหนมันก็เหลืองครับแต่ทำไมยุคนี้มันถึงคล้ำมันถึงดำถึงแดงอายุผ่านไปเป็นไปไม่ได้เพราะองค์ที่เหลืองทุกวันนี้ก็ยังเหลืองอยู่อย่างนั้นคือผมได้มาตั้งแต่สมัยผมรุ่นครับจนถึงปัจจุบันเนื้อมันก็ยังเหลืองอยู่อย่างนั้นแหละครับมันไม่ได้แปรสภาพเลยครับนะและโดยเฉพาะสังตาผมเนี่ยนะคุณตาผมนี่หนึ่งกับเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องเขาครับเขาเดินทางไปรับแจกพระจากมือหลวงพ่อโบ้ยครับตาเล่าให้ฟังครับนะสมัยผมรุ่นผมค้นดูที่กระเป๋าของตานะสังตานะผมไม่ค่อยพระหรอกแต่ถ้าเวลาจะเดินทางไกลเนี่ยแกจะเอาพระใส่กระเป๋าไปพกไว้พกใส่กระเป๋าครับเป็นเนื้อชิ้นองค์ค่อนข้างใหญ่ประมาณนี้หนึ่งองค์ถักลวดไว้อันนี้เรามาพิจารณาแล้วเนี่ยนะเป็นของศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณครับเป็นขุนแผนวัดพระรูปครับพิมพ์ไข่ผ่าซีกพิมพ์ใหญ่ครับเลี่ยมจับขอบเงินโบราณครับองค์หนึ่งแล้วอีกองค์หนึ่งเป็นพระอุปคุฏลักษณะกลมโค้งครับเป็นทองเหลืองที่สดเหมือนดังทองคำอันนี้ผมไม่รู้พระที่ไหนครับเรารุ่นเราชอบขโมยเลยครับขโมยเลยขโมยของสังตาเลยครับนะเอาไป2องค์ครับองค์ใหญ่ไม่เอาที่เป็นเนื้อชิ้นน่ะเอาคุณแผนไว้พระรูปไปครับเอาพระอุปคุฏองค์นั้นไปครับทีนี้เมื่อเราไม่รู้สมัยนั้นจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะเล่นพระกันอยู่ตรงซอยเข้าตลาดสดครับมีแผงพระขายพระและรับเลี่ยมพระครับเลี่ยมพลาสติกนี่นะทีนี้เราก็เลยไปที่ตัวจังหวัดสุพรรณบุรีเอาไปเลี่ยมอยากจะห้อยคอแล้วก็เอาไปถามบรรดาเซียนในนั้นไม่มีใครรู้จักว่าเป็นพระที่ไหนครับไม่มีใครรู้เลยบางคนก็ไปตีว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อคลื้นวัดสังโฆครับไม่มีที่มาที่ไปเราก็ห้อยไปห้อยมาสุดท้ายเพื่อนขอครับก็เลยให้ไปพอไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่มาครับผ่านไปเกือบ2ปีสังตาเขาถามเขารู้ไงเขาแกล้งไม่รู้อ่าครับว่าพระที่มึงเอาไปยังอยู่ไหมที่จริงไม่อยู่ทั้ง2องค์แล้วนะครับองค์ที่เป็นขุนแผนน่ะน้าที่เป็นญาติกันยืมไปใช้ครับพอยืมไปใช้แล้วเขาไปขายแล้วมาโกหกเราว่าหายครับเราก็เลยต้องโกหกตาว่ายังอยู่เก็บไว้ทั้งหมดแหละครับแกถึงเล่าให้ฟังว่าองค์ทองเหลืองน่ะพระอาจารย์โบยนะครับเขาเรียกอาจารย์โบยเขาไม่เรียกหลวงพ่อโบยสมัยก่อนนะนั่นน่ะกูไปรับมากับมือพระไม่อยู่แล้วไปแล้วเห็นไหมแล้วผมไม่เคยเห็นที่ไหนอีกเลยนะครับแม้แต่ในหนังสือตำราของหลวงพ่อโบยโดยตรงที่เขาพิมพ์ทุกวันนี้ไม่มีก็ไม่มีพิมพ์นี้ครับครับพิมพ์อุปคุฏพิมพ์อื่นมีครับแต่พิมพ์นี้ไม่มีครับนี่ถ้าไม่ใช่สังตาบอกผมก็จะไม่รู้ครับแล้วมันไม่ใช่เนื้อแบบที่เขาเล่นกันทุกวันนี้หรอกครับคือมันเหลืองแบบองค์นี้เหลืองเหมือนดั่งทองคําแล้วองค์อื่นๆที่ผมเก็บไว้มันเหลืองซีดเหมือนดั่งขันลงหินครับไอ้ที่คําที่ดําไม่เคยเห็นครับพระที่ได้รับมากับมือนะในคนในหมู่บ้านนี่นะครับพระหลวงพ่อโบ้ยเนี่ยที่ไปรับกันกับมือจริงๆอ่ะไม่มีคำไม่มีดำมีแต่ไม่มีครับไม่มีถ้าหากว่าใช้เป็นนานๆแบบเลี่ยมเปิดเนี่ยมันจะเขียวครับเหงื่อเนี่ยนะทำให้พระเนี่ยเขียวครับเขียวสนิมที่ตามร่องเท่านั้นครับแต่พอรูปล้างมันก็จะเหลืองเหมือนเดิมครับหนึ่งนางกวักองค์นิดเดียวน้องชายสังตาเขาได้มาครับเขาได้มาเนี่ยเป็นสมเด็จปกโพหนึ่งองค์เป็นนางกวักหนึ่งองค์ตาเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อโบ้ยแจกพระนี่นะพอไปถึงวัดเนี่ยไปรอกันมาจากหมู่บ้านตำบลไหนบ้างไม่รู้ไปรอกันอยู่เป็นกลุ่มๆครับพอได้เวลาปุ๊บเนี่ยไปยืนที่พื้นดินนะที่บันไดศาลาหลวงพ่อโบ้ยจะอยู่ศาลาครับยืนหน้ากระดานเรียง2แถวยาวเลยหลวงพ่อโบ้ยจะลงจากศาลามาให้ลูกศิษย์เนี่ยอุ้มบาตรซึ่งมีพระท่านครับท่านจะล้วงหยิบใ
หยิบให้ติดมาเท่าไหร่ให้เท่านั้นต่อคนใช่ติดมาองค์เดียวได้องค์เดียวติดมา5องค์ได้5องค์ท่านให้แบบนี้เพราะงั้นทีนี้ผมก็ไปไล่ดูที่ตาเล่าให้ฟังว่าใครบ้างที่ไปกับแกตอนนั้นน่ะผมไปดูทุกคนไม่มีครับเรื่องคำเรื่องดำเรื่องแดงไม่มีแม้แต่องค์เดียวผมถึงไม่เชื่อยุคนี้ไงที่ไอ้ที่ซื้อกันทุกวันตั้งหลายหมื่นน่ะมีบัตรรับประกงประกันเนี่ยผมไม่เชื่อครับผมเชื่อที่ผมเห็นและที่ได้ยินจากสังตาเล่าให้ฟังนะแล้วตอนนั้นผมไปเจอที่บ้านเขาดินผมบวชเป็นเณรอยู่นะพระรูปเนี้ยอยู่บ้านเขาดินแล้วมาบวชอยู่บางกุ้งไปเที่ยวบ้านแกพาไปเที่ยวไปฉันเพลทีนี้ก็เลยเอาพระบนหิ้งมาชมกันของพ่อท่านนะพ่อพระองค์เนี้ยก็มีหลวงพ่อโบ้อยู่องค์หนึ่งพิมพ์ลีลาสองหน้าหนาอย่างไฟแช็กนี่เลยครับหนามากพระองค์นั้นพ่อท่านไปรับมากับมือเหมือนกันก็แบบเดียวกันครับมันเหลืองมันไม่มีสีอื่นเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยแต่ยุคนี้เหตุไฉนมันจึงสีเป็นแบบนี้ครับกันถ้าให้ผมไม่เอาครับไม่ต้องเอามาขายแค่ให้ฟรีผมก็ไม่ใช้ใครจะรับรองว่าแท้แค่ไหนกูไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอาจารย์คนไม่เคยเห็นพระขอแจนเนี่ยมันบอกไม่มีเหมือนกันใช่เราก็ไม่เห็นภาพแบบนั้นเราก็บอกว่าไม่มีเหมือนกันได้เหมือนกันไม่ใช่ก็คือเราเห็นไม่ใช่เราไม่เคยเห็นเราเคยเห็นเราเห็นของจริงที่รับกับมือมานะหลายองค์ไม่ใช่เราอยู่ดีเรามาอุปโลกเชื่อเองไม่เชื่อเองไม่ใช่ที่เราไม่เชื่อเพราะว่าเราได้เห็นแต่แบบนี้มาทั้งนั้นแล้วทีนี้พระหลวงพ่อโบ้ยเนี่ยทุกคนก็เชื่อว่าหลวงพ่อโบ้ยหล่อที่วัดไม่ใช่พระหลวงพ่อโบ้ยหล่อที่อู่ทองโรงงานผลิตมีโรงงานแล้วในสมัยนั้นแต่มันไม่ใช่เป็นโรงงานรูปธรรมเหมือนปัจจุบันมันเป็นบ้านที่ทำอาชีพนี้เท่านั้นนะอู่ทองเนี่ยทำพระดินเผาเนี่ยจำหน่ายทั่วประเทศมันนับร้อยปีแล้วจากนั้นมาเนี่ยมาทำโลหะทำทองเหลืองทำอะไรเนี่ยนะพระหลวงพ่อโบ้ยก็สั่งที่อู่ทองเช่นกันนะเพราะอะไรลูกศิษย์หลวงพ่อโบ้ยที่ทันหลวงพ่อโบ้ยยังมีชีวิตอยู่เป็นคนยืนยันว่าช่างที่อู่ทองเนี่ยเป็นคนรอนะแล้วพอรอได้เยอะก็เอามาให้หลวงพ่อเรียกว่าเป็นครั้งเป็นคราวเอามาอย่างนี้เรื่อยๆหลวงพ่อโบ้ยไม่ได้มานั่งรอพระเองแต่คนนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่เดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูคนรอพระหลวงพ่อโบ้ยไม่ใช่คนรอไม่อยู่แล้วไอ้คนรอจริงๆนะไม่อยู่แล้วนะคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโบ้ยเนี่ยนะที่ทันได้รับใช้แล้วได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์นะยังมีชีวิตอยู่นะคุยรู้เรื่องไหมอาจารย์โอ้อายุยังไม่มากหลวงพ่อโบ้ยมรณภาพเมื่อ08-09นี่เองยังมีลูกศิษย์ที่ยังที่ทันจำนวนมากเยอะยังอยู่เยอะครับนะและโดยเฉพาะคนคนนี้เป็นลูกศิษย์ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อโบโดยตรงหรอกครับเป็นลูกศิษย์เจ้าอาวาสคือเป็นเด็กวัดครับเป็นเด็กวัดพ่อหลวงพ่อโบไม่ใช่เจ้าอาวาสครับนะเขามีเจ้าอาวาสอยู่ครับหลวงพ่อโบเป็นพระหลวงตาครับแต่ว่ามีคนนับถือท่านมากมากกว่าเจ้าอาวาสใช่ไอ้ทีนี้มาว่าเรื่องเหรียญละทีนี้ครับนะที่เซียนท้องถิ่นเนี่ยมาบิดเบือนประวัติจนทุกวันนี้เสียหายมากครับนะคนที่อยู่รับใช้หลวงพ่อโบ้ยเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเจ้าอาวาสเนี่ยนะอยากสร้างเหรียญหลวงพ่อโบ้ยเอาไว้แจกครับเหตุเพราะว่าเวลามีญาติโยมมาหาท่านเนี่ยท่านไม่มีอะไรจะแจกญาติโยมเหมือนหลวงพ่อโบ้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปขอที่หลวงพ่อโบ้ยพ่อโบ้ยอย่างนี้นะก็เลยขออนุญาตหลวงพ่อโบ้ยสร้างเหรียญเป็นครั้งแรกเพราะหลวงพ่อโบ้ยไม่ได้สร้างรูปเหมือนตัวเองที่จะสร้างเอาไว้ก็เป็นผงขี้ทูบไปเลยธรรมดา สร้างเหรียญให้เป็นรูปประธรรมขึ้นมาเป็นเหรียญกลมครึ่งองค์นะเป็นเหรียญกลมครึ่งองค์พอไปจ้างแกะบล็อกปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยท่านเจ้าวาดก็เอาไปให้หลวงพ่อโบ้ยเนี่ยไปปลูกเสกให้พอปลูกเสกเสร็จก็เอามาไว้ในกุฏิเจ้าวาดพอมีญาติโยมมาหาหรือมาทำบุญเนี่ยก็เอาเหรียญมาแจกและโดยเฉพาะเวลามีโยมมาส่วนมากจะเรียกคนคนเนี้ยไปหยิบเหรียญออกมาให้ทีเอามาแจกโยมเป็นเหรียญกลมนะที่นี่หลวงพ่อโบ้ยมรณภาพแล้วมีการสร้างโบสถ์แล้วฝังลูกนิมิตในการปิดทองฝังลูกนิมิตก็สร้างเหรียญหลวงพ่อโบ้ยขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมเต็มองค์ก็คือสี่เหลี่ยมตัดมุมอะแล้วนั่งเต็มองค์อันนี้สร้างทีหลังไม่ทันหลวงพ่อโบ้ย
ซึ่งยุคที่ผมเล่นพระนิยมเล่นพระในรุ่นนะทุกคนก็รู้นะว่าอันนี้ไม่ทันนะออกงานฝังลูกนิมิตใช่มันจะไม่มีใครซื้อหรอกครับ10บาท20บาทเต็มที่สวยๆเขาซื้อกันไม่เกิน30บาทครับแต่ยุคปัจจุบันสายตรงพลิกประวัติเหรียญกลมไม่ทันเหรียญนี้ทันอันนี้คือเรื่องจริงๆกล้าพูดด้วยแล้วมีพยานยืนยันได้ด้วยเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะไปคุยกับคนที่เป็นลูกศิษย์ใช่เป็นลูกศิษย์ครับอันนี้ก็คืออะไรธุรกิจนะเห็นแก่ได้กันจนไม่นึกถึงบาปกรรมหรือเวรกรรมใดๆกันแล้วนะในยุคเนี้ยมันก็จริงนะคนโบราณที่ว่าไอ้พวกค้าขายพระกินมันครบไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องจริงๆเลยนะอันเนี้ยมันน่าคิดนะมันน่าคิดมากๆเลยแล้วพระเมืองไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วยังอยู่อีกเยอะไหมเยอะครับภายใต้พื้นปฐพีของสยามประเทศเนี่ยเพียงแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองครับทุกวันนี้ยังมีการขุดเจอไหมที่เจอจริงยังมีครับครับยังมีแต่เป็นส่วนน้อยแต่ที่ไม่จริงนี่มีเยอะไอ้ที่วางงานเนี่ยมันเพียบเลยเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวไปดูอีกเรื่องวางงานอยากจะรู้ไหมว่าเขาวางงานทําพระกุต้มเซียนกันแบบไหนเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ